สุภโชคผลงานเข้าตาผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปี 2023-24 กีฬาวันที่24กรกฎาคม 2567 19:54 น.สุภโชคสารชาติกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรทำผลงานยอดเยี่ยมทั้งกับสโมสรและทีมชาติไทยผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปี 2023-24 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงาน FA Thailandอวอร์ดที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับสโมสรสมาชิกนักกีฬาและบุคลากรที่สร้างผลงานทั้งในเชิงโดดเด่นและดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำการแข่งขันของฤดูกาล 2023-24 ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและคึกคักนำโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมพร้อมด้วยอุปนายกและสภากรรมการรวมถึงบุคคลสำคัญที่ตบเท้าเข้าร่วมงานทั้งจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเอกมังกรโกสินเสนีผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยวิจิตรเกตแก้วและวรวีมะกูดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและเหล่าอดีตตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทยมากมายโดยในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น30สาขาดังนี้ 1. รางวัลการปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอลได้แก่แสนสิริอะคาเดมี่โดยแสนสิริอะคาเดมี่เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลให้กับสาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกำไรและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนภายใต้กิจกรรมกราสรูทร่วมกับสมาคมเป็นประจำ 2. รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แก่นายรวิโหลทอง 3. รางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจด้านการแพทย์สโมสรนครปฐมยูไนเต็ดโดยเป็นสโมสรที่มีความพร้อมในด้านการแพทย์จำนวนบุคลากรอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นแพทย์นักกายภาพบำบัดหมอนวดนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและห้องพยาบาลตลอดจนการดำเนินงานด้านการแพทย์ในวันแข่งมีการจัดอบรมวิชาการด้านการแพทย์ให้กับบุคคลภายในและภายนอกสโมสรอยู่เสมอ 4. รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดมีการพัฒนางานด้านโครงสร้างและการตลาดที่โดดเด่นการมีส่วนกับแฟนบอลทั้งในสื่อออนไลน์และกิจกรรมวันแข่งขันรวมถึงงานด้านความร่วมมือกับสมาคมเรื่องสนามสำหรับฝึกซ้อมทีมชาติไทยชุดต่างๆ 5. รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปีสโมสรอุทัยธานี FC ซึ่งสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีมีสภาพพื้นสนามเรียบสวยงามพื้นสนามไม่แข็งมีการบำรุงรักษาให้คงสภาพที่ดีตลอดฤดูกาลมีอุปกรณ์ดูแลพร้อมรับมือในสถานการณ์ต่างๆสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วและไม่เคยมีการแจ้งเตือนจากผู้ควบคุมการแข่งขัน 6. รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีธีรศักดิ์เผยพิมายสโมสรการท่าเรือ FC ทำประตูตลอดฤดูกาล15ประตูจากการลงเล่น22นัดมีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัดจบอันดับ3ในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกและมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่7รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปีลีกได้แก่โนโบรุชิมูระสโมสรการท่าเรือ FC ในเกมที่พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 32% จากแฟนบอลเอาชนะ8ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต8รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปีทีมชาติได้แก่ปรเมศวร์ อาจวิไลสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดที่ทำให้กับทีมชาติไทยในเกมพบสิงคโปร์ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 20.8% จากแฟนบอลเอาชนะ8ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต9รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีวงกรานต์บุญมีเกียรติผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิต
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งในการแข่งขันระดับฟุตบอลระดับสโมสรและทีมชาติโดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันสำคัญในเกมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง10รางวัลผู้ตัดสินฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปีพรณรงค์ไกรรอดผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลระดับฟีฟ่าอีลิตสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการทำหน้าที่ในฟุตซอลเอเชียนคัพ2024และมีชื่อร่วมทำหน้าที่ฟุตซอลโลก2024ที่อุซเบกิสถานร่วมกับผู้ตัดสินเอเชียอีก7คน11รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีณัฐมนต์อาจกล้าสโมสร ACSWU ฟุตซอลคลับมอศรีนครินทร์วิโรจน์แม้จะพาต้นสังกัดสโมสร ACSWU ฟุตซอลคลับมอศรีนครินทร์วิโรจน์คว้ารองแชมป์ลีกในนามทีมชาติได้ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องและรายการล่าสุดพาทีมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 NSDF Women's Futsal Championship 2023ที่ประเทศไทย 12. รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีจิรวัฒน์ สอนวิเชียรสโมสรธรรมศาสตร์สแตนเลียนที่กลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งทั้งในนามสโมสรที่มีส่วนช่วยให้ทีมจบอันดับ5ในฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2023โดยมีสถิติส่วนตัวทำไปทั้งหมด7ประตูกับ13แอสซิสต์และกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งในศึกชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายก่อนจะช่วยให้ทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์และได้สิทธิ์ไปลุยฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานและถือเป็นครั้งที่7ติดต่อกันในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตซอลไทย13รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแห่งปีวัชระลภัยจิตจากสโมสรมิตซูรี่พัทยามีส่วนในการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ยังนำทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2023ได้เป็นครั้งแรกและมีคะแนนจบอันดับ5ของทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เข้าร่วมรายการนี้มา14รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปีไทยลีก3ได้แก่ดานิโลโลเปสสโมสรศรีสะเกษยูไนเต็ดทำไปทั้งหมด22ประตู15รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมไทยลีก3กฤตสกรกระสายเงินสโมสรบางกอก FC พาบางกอก FC คว้าแชมป์ปุ๋ยรุ่งอรุณไทยลีก3รอบประเทศและโซนกรุงเทพและปริมณฑลและได้เลื่อนชั้นกลับมาเล่นในไทยลีก2เป็นครั้งแรกในรอบ10ปี16รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีก3วิชยะพรประสาทสโมสรบางกอก FC ลงสนามไปทั้งหมด31นัดได้ Man of the Match จำนวน6นัดทำไป14ประตู17รางวัลผู้ทำประตู18รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมไทยลีก2ธีรศักดิ์โพอ้นสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC สามารถพานครราชสีมามาสด้า FC คว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาลเศษ2023ส่วน24มาครองพร้อมได้เลื่อนชั้นกลับไปเล่นปรีโวไทยลีกภายในปีเดียว19รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีก2เดวิสันแฟนันเดสสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC ลงสนามให้นครราชสีมามาสด้า FC ไปทั้งหมด33นัดและทำไป22ประตูพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาลเศษ2023ส่วน24มาครองพร้อมได้เลื่อนชั้นกลับไปเล่นรีโวไทยลีก20รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปีไทยลีกสุภชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไปทั้งหมด21ประตู21รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมไทยลีกทัชตะวันสีปานสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพและจบด้วยการเป็นอันดับ2ของรีโวไทยลีก
และยังพาทีมคว้าแชมป์ช้าง FA ครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและสิทธิ์การไปเล่น AFC Champions League Elite รอบเพลย์ออฟฤดูกาล 2024-25-22 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกสุภชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังยิงไป21ประตูพร้อมคว้ารางวัลดาวซันโวสมัยที่2ติดต่อกันและยังช่วยให้ทีมคว้าแชมป์รีโวไทยลีกฤดูกาล 2023-24 ไปครองพร้อมสิทธิ์ในการไปเล่น AFC Champions League Elite รอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล 2024-25-23 รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปีวินเล่นโมต้าสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงเล่นทั้งหมด30นัดยิง20ประตูและ6แอสซิสต์และช่วยให้ทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์ไทยลีกและถือเป็นนักเตะต่างชาติที่ทำประตูได้มากที่สุดในไทยลีกฤดูกาล 2023-24-24 รางวัลรีโวไทยลีกทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 22,324 ระบบการเล่น 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำหมายกองหลังเจมเบอร์เรดฟอร์ดดิออนคูสเอเวอร์ตันกอนคันเวทเควินดีรมรำกองกลางธีราธรบุญมาทันเฟรดดี้อาวาเรสตัวรุกวินเลียนพ็อปปรเมศอาจวิไลสุภชัยใจเด็ดกองหน้าวินเล่นโมต้า25รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยวีเมนลีก2ปาริชาติทองรองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชลงเล่นไปทั้งหมด 1,167 นาทีพร้อมทำไปทั้งหมด12ประตูและช่วยให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชคว้าแชมป์ไทยวีเมนลีกดิวิชั่น2ฤดูกาล 2024-26 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปีไทยวีเมนลีกจิราพรมงคลดีสโมสรกรุงเทพมหานครทำไปทั้งหมด19ประตู27รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมไทยวีเมนลีกชันนรงค์วงวีระขันสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียสามารถพา BGC บัณฑิตเอเชียคว้าแชมป์ไทยวีเมนลีกฤดูกาล2024มาครองได้สำเร็จและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งและถือเป็นสมัยที่6สูงที่สุดจากทุกทีม28รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยวีเมนลีกพิกุลเขื่อนเพชรสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียลงเล่นทั้งหมด 1,054 นาทีพร้อมทำไป2ประตูและช่วยให้ทีมกลับมาทวงแชมป์ไทยวีเมนลีกได้อีกครั้ง29รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีกาญจนาพรแสนคุณสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียลงสนามครบทุกนัดและช่วยให้ทีมเสียแค่6ประตูจาก14นัดและคว้าแชมป์ไทยวีเมนลีกฤดูกาล2024มาครองและยังเป็นกำลังหลักของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมา30รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีสุภโชคสารชาติสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรโดยลงช่วยทีมในเจลีกและบอลถ้วยประเทศญี่ปุ่นในปี2023และ2024รวมกว่า44นัดในปี2024ยิงให้ทีม10ประตูจ่ายให้เพื่อนยิงรวม5ครั้งพร้อมทั้งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ปี 2023-24 ลงเล่นรายการต่างๆ16นัดยิงประตูสำคัญช่วยทีม3ประตู